สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ Best New นะครับผมวันนี้ได้อยู่เกม Cyberpunk 2077นะครับผมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมพาไปเอาแจ็คเก็ตของเดวิดมาร์ติเนสนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆ เนี่ยไปเอาช็อตกันนะครับของรีเบคก้าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบรีเบคก้าน่าดูนะครับไปเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไปเอายังไงช็อตกันของรีเบคก้า Let's go ก่อนอื่นเลยนะครับให้ว้ามาที่ฟาทาเวลของอลาสกาทาวเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะผมซูมเอาออกมาให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพอฟาทาเวลมาปั๊บเนี่ยนะครับให้เราวิ่งติดตามทางนี้นะตามผมมานะทางมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูนมันจะเป็นอย่างประมาณนี้แล้วก็วิ่งวนเลยครับวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดดูแมปนะครับผมไปอีกครับยังไม่ถึงเราจะรู้ได้ไงว่าเรามาถึงแล้วนะครับก็คือเราจะเห็นพระสามองค์นี้นั่งอยู่นะครับโอเคครับคราวนี้เราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจุดที่รีเบคก้าตายพอดีนะครับโดนเหยียบนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปลูกทองของรีเบคก้านะครับชื่อว่ากัสนะครับผมมาเดี๋ยวผมถือให้ดูนะครับกัสนะครับเนี่ยสีเดียวรีเบคก้าเลยนะครับผมโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์นะครับผมก็กดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อคอนเทนต์ในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ผม Best New ไม่ใช่ Best New แล้ว Best New ไปก่อนนะครับลาก่อน See you later